ิดกองถ่ายซีรีส์ล้านวงโคจรครั้งแรกเผยเคมีสุดจิ้นของณัฐพิชารับรองว่าแฟนๆจะต้องฟินจิกหมอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและความฟินเมื่อสื่อมวลชนได้บุกกองถ่ายซีรีส์เรื่องล้านวงโคจร Girl Love เรื่องแรกจาก CMC Studio พร้อมสัมภาษณ์เหล่านักแสดงนำอย่างณัฐ ณัฐมนต์โชคจินดาชัยและพิชชาพิชชาธรสันติณธรกุลโดยเฉพาะกับฉากโรแมนติกเบาๆบนรถยนต์สุดหรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีนในซีรีส์ที่ได้ถ่ายทำถึงย่านรังสิตทำเอาบรรดาแฟนคลับ Girl Love ฟินกันเลยทีเดียวจ้าร้านวงโคจรนะครับก็เราทำมาจากนิยายครับนิยายเรามีนิยายทั้งหมด3เล่มแต่ว่าของเราเป็นเล่มที่2ครับชื่อว่าร้านวงโคจร Reverse With Me ครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพาทุกคนนะฮะมารู้จักกับกะรันนะฮะพี่กะรันนะครับแล้วก็น้องเปียวขึ้นครับที่จะพาทุกคนไปสนุกสนานกับการตามติดไขปริศนาในนิมิตปริศนาในเรื่องครับว่าความรักของทั้ง2คนนี้จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในเรื่องได้ยังไงบ้างทั้งนิมิตปริศนาการย้อนเวลาแล้วก็การฆาตกรรมมาดูกันว่าใครจะเป็นคนร้ายในเรื่องนี้แล้วก็ความรักของทั้งสองคนจะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยก็อยากให้ทุกคนได้สนุกสนานนะครับไปกับเรื่องนี้ครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้เรานำเสนอทั้งคดีสืบสวนสอบสวนนะครับนิมิตปริศนารวมถึง CG ที่เราตั้งใจทำในเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยอยากให้ทุกคนนะคาดหวังให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ได้พบความน่ารักของน้องๆทั้งสองคนด้วยครับจริงๆแล้วอย่างที่แชมป์บอกก็คือว่าด้วยความที่เรื่องของเราเนี่ยมันเป็นช่องของความเป็นเกิร์ลเลิฟก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องมันจะมีความเข้มข้นของความเป็นหนึ่งคือมันจะเป็นเรื่องของวงการแพทย์ด้วยสองคือมันจะมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนตาซีที่มีการย้อนเวลามันก็จะมีความซับซ้อนของการพูดถึงเรื่องทามมิ่งอะไรเงี้ยครับความยากของมันก็คือว่าพอเราทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าณตอนนี้แล้วกันเรารู้สึกว่าการที่เราจะพรีเซนต์ความเป็นวงการแพทย์ก็อยากให้มีความถูกต้องของการแพทย์รวมไปถึงความสมจริงที่สามารถทำได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเป็นสืบสวนสอบสวนเองก็อยากให้มีความเข้มข้นของตัวเรื่องเช่นเดียวกันมันก็เลยแล้วยิ่งพอเรามีการถ่ายทำที่เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาการย้อนเวลาอะไรเงี้ยครับการคอนทินิวการที่ทำให้เรื่องราวมันสมูทหรือว่าติดต่อกันมันก็มีความยากขึ้นของทีมงานก็รู้สึกว่ามันไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่เป็นความท้าทายที่มันสนุกมากกว่าถามว่าแตกต่างไหมมันก็จะมีความแตกต่างในเวของว่าพอมันเป็นนิยายเนี่ยแฟนนิยายแน่นอนเขาก็จะมีภาพที่เห็นว่าเราอ่านนิยายปุ๊บเนี่ยเราจะมีภาพแบบไหนแต่พอมาเป็นซีรีส์พอมันเป็นภาพของการเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยครับมันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาในเวของที่ว่าเราทำยังไงให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องมันก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นรวมไปถึงมีความสนุกขึ้นในแง่ของการเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นผลงานการแสดงที่เป็นการรับบทนำเรื่องแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะความคาดหวังในเรื่องนี้ก็คืออยากจะให้คนเห็นเราในมุมมองใหม่ๆในบทบาทใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะฝากการแสดงที่ดีให้กับแฟนนิยายแล้วก็แฟนๆหนัง Girls Love แล้วก็สืบสวนสอบสวนให้ได้รับชมผลงานที่ดีค่ะก็จริงๆของหนูก็ในฐานะนักแสดงคนนึงตอนที่ได้รับบทเรื่องนี้หนูก็ถ้าในเชิงของการแสดงอ่ะค่ะหนูก็คาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยจริงๆบทเกี่ยวขึ้นนะคะหนูสําหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ท้าทายมากอะไรเงี้ยซึ่งมันมีคือในเรื่องนี้มันทั้งแบบแอคชั่นดราม่าโรแมนติกแฟนตาซีคือมันเยอะมากเลยอะค่ะแล้วก็เที่ยวขึ้นนอกจากจะเป็นเอ็กเซิร์นแล้วก็ยังเป็นนักร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเปิดโอกาสให้หนูได้พัฒนาสกิลในหลายๆด้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าในเชิงของผลงานอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะลองเปิดใจรับชมผลงานของพวกเรานะคะพวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ดูแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปค่ะไม่ว่าจะแบบความสนุกความสุขหรือว่าinspiration ในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์ร้านวงโคจรด้วยนะคะ Reverse With Me ค่ะก็พวกเราแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะน่าจะได้ดูกันภายในปีนี้เช่นกันค่ะก็คือในฐานะนักแสดงที่ได้เราได้ถ่ายทำกันไปเกินครึ่งเรื่องแล้วนะคะดังนั้นเราพอจะรู้แล้วแหละว่าผลงานที่เรา
ได้ร่วมกันปั้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความแบบมันมีความพิเศษแน่นอนในด้านโปรดักชันในความอาร์ตในความแบบความถนัดในการเล่าเรื่องของพุ่มกับที่อาจจะแบบมีรสชาติที่แตกต่างไปจากซีรีส์ Girl Love ที่ทุกคนอาจจะเคยได้เห็นนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจซีรีส์แนวเนี่ยแฟนตาซีมีความเป็นหมอมีคันย้อนเวลามีดราม่าระทึกขวัญแล้วก็มีความรักกุ๊กกิ๊กนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามร้านวงโคจรหรือว่า Reverse With Me The Series ด้วยนะคะThank you.